สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำตัวก่อนดิฉันพิชยาโพธินุชค่ะวันนี้จะขอรับหน้าที่พาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปมาจากมันสำปะหลังค่ะโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะนำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็ได้รับการค้นคว้าและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดจากโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชนปีงบประมาณ2559ค่ะโดยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะเห็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดกันแล้วหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมคะนอกเหนือจากหน้าตาที่น่ารับประทานแล้วนะคะสำหรับวิธีในการทำก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแถมยังใช้เวลาในการทำไม่นานด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังทั้ง3ชนิดนะคะเรามาทำความรู้จักกับมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบมหัศจรรย์กันให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ดีกว่าค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะมีปริมาณการผลิตได้เป็นอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะคะสำหรับเนื้อที่ในการเพาะปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยนั้นนะคะมีมากถึง 8.6 ล้านไร่นะคะแล้วก็ส่งผลให้ปริมาณในการผลิตเนี้ยสูงถึง 33.61 ล้านตันต่อปีทีเดียวค่ะสำหรับเนื้อที่พอปลูกนะคะในประเทศไทยเนี้ยแหล่งปลูกที่มากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมานะคะก็จะเป็นภาคกลางและภาคเหนือตามลำดับค่ะสำหรับมันสำปะหลังที่จะนำมาแปรรูปกันในวันนี้นะคะเราเลือกใช้มันสำปะหลังพันหวานค่ะซึ่งมันสำปะหลังพันหวานเนี่ยนะคะเป็นมันสำปะหลังที่มีเนื้อไม่หยาบแล้วก็ยังมีปริมาณไซยาไนด์อยู่ในระดับต่ำนะคะสารไซยาไนด์เนี่ยนะคะจะถูกทำลายได้ด้วยความร้อนค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะในเรื่องของสายพันธุ์ของมันสำปะหลังพันหวานที่มีการนิยมนำมาแปรรูปเป็นอาหารนะคะได้แก่สายพันธุ์5นาทีแล้วก็สายพันธุ์กิรุน2ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาชมการสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังทั้ง3ชนิดดีกว่าค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะคะได้แก่เนื้อมันสำปะหลังนึ่งบดผงโกโก้ไข่ไก่แอลมอนด์สไลด์เนยจืดน้ำตาลทรายแดงผงฟูและกลิ่นวานิลาค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเริ่มจากการนำเนื้อมันสำปะหลังนึ่งบดไข่ไก่และเนยจืดละลายนำมาปั่นผสมกันจากนั้นให้เติมผงโกโก้น้ำตาลทรายแดงและผงฟูปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมกลิ่นวานิลาและปั่นอีกเล็กน้อยค่ะนำส่วนผสมที่ได้เทใส่ในถาดที่มีแผ่นรองอบจากนั้นเกลี่ยให้บางเสมอกันและขั้นตอนต่อไปค่ะให้โรยแอลมอนด์สไลด์
อบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีหลังจากอบเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำบราวนี่มาวางทิ้งไว้สักพักและนำมาตัดให้มีขนาดตามต้องการค่ะและนำไปอบกรอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสเป็นเวลา4ชั่วโมงค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้บราวนี่มันสำปะหลังอบกรอบหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่เนื้อมันสำปะหลังนึ่งบดมะพร้าวขูดหัวกะทิน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารตามต้องการค่ะเริ่มจากการนำเนื้อมันสำปะหลังนึ่งบดละเอียดมาผสมกับมะพร้าวขูดแล้วคลุกให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใส่กะทิลงไปในเนื้อมันสำปะหลังที่เตรียมไว้และคลุกให้เข้ากันจากนั้นให้ความร้อนส่วนผสมโดยใช้ไมโครเวฟเป็นเวลา7นาทีโดยแบ่งการให้ความร้อนครั้งละ2นาที3ครั้งและครั้งสุดท้ายให้ความร้อนเพียง1นาทีในระหว่างการให้ความร้อนแต่ละครั้งนะคะจะต้องคลุกส่วนผสมเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนอย่างทั่วถึงค่ะหลังจากนำส่วนผสมออกมาจากไมโครเวฟแล้วให้เติมสีผสมอาหารตามที่ต้องการจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาปั้นให้เป็นรูปต่างสำหรับการเตรียมวุ้นเคลือบนะคะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะผงวุ้นน้ำตาลทรายน้ำสะอาดและกลิ่นดอกมะลิค่ะในส่วนของขั้นตอนการทำนะคะให้ผสมน้ำตาลและผงวุ้นเข้าด้วยกันจากนั้นให้ละลายในน้ำบางส่วนที่เตรียมไว้สำหรับน้ำส่วนที่เหลือให้นำมาต้มให้เดือดและใส่ส่วนผสมของวุ้นที่ละลายไว้จากนั้นต้มจนเดือดและเติมกลิ่นมะลิลงไปเล็กน้อยค่ะก็จะได้วุ้นสำหรับเคลือบลูกชุบแล้วค่ะปิดท้ายด้วยการนำลูกชุบมาทำการเคลือบวุ้น3รอบก็จะได้ผลิตภัณฑ์ลูกชุบมันสำปะหลังหน้าตาแบบนี้ค่ะน่ารับประทานมากใช่ไหมคะวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่เนื้อมันสำปะหลังนึ่งบดมะพร้าวขูดหัวกะทิไข่แดงของไข่เป็ดน้ำเชื่อม2ความเข้มข้นคือ50และ70องศาบริทและกลิ่นมะลิค่ะเริ่มจากการนำเนื้อมันสำปะหลังนึ่งบดละเอียดมาผสมมะพร้าวขูดจากนั้นคลุกให้เข้ากัน
ให้ความร้อนกับหัวกะทิโดยใช้ไมโครเวฟเป็นเวลา30วินาทีเพื่อใช้ในการละลายน้ำตาลนำส่วนผสมของกะทิและน้ำตาลหลังจากการละลายเติมผสมลงไปในเนื้อมันสำปะหลังที่เตรียมไว้และคลุกให้เข้ากันจากนั้นให้ความร้อนส่วนผสมโดยใช้ไมโครเวฟเป็นเวลา7นาทีโดยการให้ความร้อน3ครั้งแรกใช้เวลา2นาทีและครั้งสุดท้ายใช้เวลาเพียง1นาทีในระหว่างการให้ความร้อนแต่ละครั้งจะต้องทำการคลุกส่วนผสมเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนอย่างทั่วถึงด้วยค่ะหลังจากได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำมาปั้นเป็นเม็ดขนุนต่อไปนะคะจะเป็นการนำเม็ดขนุนมาทำการชุบไข่แดงที่ได้เติมกลิ่นมะลิแล้วนะคะจากนั้นหยอดลงไปในน้ำเชื่อมความเข้มข้น70องศาบริตเราต้มให้เดือดนำไปต้มต่อในน้ำเชื่อมความเข้มข้น50องศาบริตและพักทิ้งไว้ให้เย็นก็จะได้เม็ดขนุนมันสำปะหลังหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดบราวนี่มันสำปะหลังอบกรอบลูกชุบมันสำปะหลังแล้วเม็ดขนุนมันสำปะหลังมีหน้าตาน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะแถมยังมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะนอกจากที่จะได้คุณค่าทางโภชนาการจากการรับประทานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนกลูเตนจากข้าวสาลีหรือผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนถั่วนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากมันสำปะหลังนี้นะคะก็น่าที่จะมีโอกาสทางการตลาดค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะค่ะและในวันนี้ดิฉันพิชญาโพธินุชนะคะจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอฝากให้ท่านผู้ชมช่วยติดตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ